มันเหมือนกันครับตอนนี้โอ้น้ำมันเดี๋ยวประชุมครม.แรกๆครับนะขอเรื่องมันตีแรกๆเดี๋ยวจะแต่ก็ปีลำบากมากครับเลี้ยงวัวก็ขาดทุนเยอะเกินเลยขายไม่ได้นะวัวผมขายไม่ได้เลยเลี้ยงมาปีน้ำแรงไหมครับวัวแรงไหมครับน้ำแรงหน่อยครับแรงหน่อยจะกรณีน้ำท่วมปีที่แล้วท่วมอยู่ตรงนี้เลยครับผมปีที่แล้วท่วมถึงวันนี้ข้าวตายหมดแล้วต้นทุนการผลิตเหรอคะน้ำนี่เป็นน้ำคลองมาจากชลประทานครับผมมีน้ำชลประทานมาให้นี่อยู่ในเขตในเลยราคาข้าวดีบ่ลุงเดี๋ยวนี้ก็12บาทเองกิโลนาปังก็78บาทอยู่ได้ทำแล้วไม่ได้ครับขาดทุนยับเยินแต่เราต้องเป็นชาวนาต้องทำนะครับถ้าไม่ทำมันทำแล้วนามันทำปลูกมันก็ไม่ได้จะปลูกอ้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวคุยทำนาแล้วนะ